ขอเจริญพรท่านผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านเมื่อเราพูดถึงบทธรรมจักรกับโอตตนสูตรเราคงจำได้ว่าบทนี้เป็นบทปฐมธรรมเทศนาบทธรรมนี้ไม่ธรรมดาอันนี้เราหลายๆครั้งเราก็สวดกันนะสวดกันมากจบมากรอบแต่ว่าเอ๊ะเราเคยสังเกตไหมเอ๊ะทำไมเราสวดแล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นบรรลุธรรมอะไรเลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าใคร่ศึกษาว่าเอ๊ะเพราะอะไรแล้วเรามีสิทธิ์ไหมที่สวดไปแล้วเนี่ยจึงมีโอกาสบรรลุธรรมได้อย่างพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้อีกว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นอย่างนั้นได้บทธรรมจักรถ้าจะได้คุณค่ายิ่งขึ้นไปควรจะได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในความหมายเข้าไปศึกษาว่าทำอย่างไรเข้าไปศึกษาว่าในความหมายของบทธรรมจักรว่าด้วยเรื่องอะไรมีความสำคัญอย่างไรที่จะทำให้คนคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลได้แล้วเราจะสามารถหยิบบทธรรมจักรเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งสำคัญที่นอกไปเหนือไปจากการที่เราได้สวดธรรมจักรทุกเช้าทุกเย็นและนั่นแหละน่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไปสำหรับการที่เราได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในธรรมจักรกับพระอัตตนสูตรพระอาจารย์นั้นดิวอยู่ก็เปิดเรียนในรายวิชานี้ขึ้นคือวิชาธรรมจักรกับพระอัตตนสูตรโดยหวังว่าการเรียนในวิชานี้จะทำให้เราผู้เรียนเนี่ยได้ยกระดับจิตใจให้เป็นใจที่สูงส่งเป็นจิตใจที่ดีงามยกระดับคุณภาพชีวิตเหมือนอย่างที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับอานิสงส์จากการฟังธรรมบทธรรมจักรกับพระอัตตนสูตรเพราะฉะนั้นอาตมาภาพเชื่อว่าการได้เรียนได้ศึกษาบทนี้มีประโยชน์มีคุณค่าสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจผู้ที่ใคร่ธรรมผู้กำลังศึกษาผู้ที่กำลังสวดธรรมจักรอยู่หากได้อยากได้อานิสงส์ได้ประโยชน์อย่างทิพย์มากขึ้นไปจากการสวดธรรมจักรขอเชิญมาร่วมในการศึกษาในวิชาธรรมจักรกับพระอัตตนสูตรของเดียวอยู่รับรองว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์และได้คุณค่าไปพร้อมๆกันขออนุโมทนาและขอเจริญพร